สวัสดีครับคุณฟังครับ,รบมีบทวิเคราะห์ทางการเมืองที่น่าสนใจอยู่ใน MGR ออนไลน์ะครับให้ชื่อว่าเศรษฐาเข้าตาจนเรียกใช้บริการวิสนุแบกรัฐบาลกลางมรสุมเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับน่าจะเป็นห่วงเวลาที่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเรียกว่าเข้าตาจนอย่างจังนะครับถึงเลือกที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากวิษนุเครืองาม ซึ่งเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีขอรับคำปรึกษาและก็แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยในพักเพื่อไทยเองก็ตามหรือแม้แต่ในรัฐบาลเองก็ตามมือกฎหมายที่มีความสามารถเนี่ยเดินชนกันให้เต็มไปหมดเลยนะครับ เอาเข้าจริงๆเนี่ยนายวิศณุก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลของพรรคเพื่อไทยหรอกครับเพราะว่าเคยยอมละทิ้งตําแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้ามารับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้กับรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยซึ่งมีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันไปด้วยผลของการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2549 เพราะฉะนั้นถ้าหากจะบอกว่าทักษิณเป็นคนคนหนึ่งที่ยกระดับให้อาจารย์วิษนุเป็นมือกฎหมายชั้นครูที่แม้มรัฐบาลชุดไหนจะต้องขอพึ่งความสามารถพูดอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่ผิดสักเท่าไหร่นักหรอกครับโดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ขอแรงอาจารย์วิษณุเข้ามาทําหน้าที่นี้ถึงสองรอบด้วยกันแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากจะบอกว่าทักษิณเป็นคนหนึ่งที่อาจารย์วิษณุเกรงใจ แล้วใครจะไปคิดละครับว่าสตรีนางพยาการเมืองอย่างคุณหญิงพุจมันณป้อมเพชรซึ่งเป็นภรรยาเก่าของทักษิณเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งที่คนพายเรือแปะคนนี้อาจจะเกรงใจด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์พิศนุได้บันทึกเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าในคืนเะเยือกเจ็ขุนพลทักษิณใต้ปฏิบัติการรับหลวงพลงังมีอยู่ตอนหนึ่งอาจารย์พิษนุบอกว่าอย่างนี้ครับ กับผู้หญิงพจมานเนี่ยผมก็ไม่คุ้นนะครับแต่ท่านเป็นคนที่มีน้ําใจเวลาเจอผมเนี่ยท่านจะถามถึงลูกถามถึงภริยาเช่นลูกเรียนไปถึงไหนแล้วแล้วจะกลับมาทําอะไรหรือช่วงที่ภริยาของผมไปผ่าตัดเนี่ยท่านก็มาถามว่าผ่าที่ไหนหาหมออะไรมีหมอคนหนึ่งอ้อรู้จักวันหลังแนะนําให้ไหมคนอื่นไม่เคยมาคุยกับผมเรื่องอย่างนี้เลยนะครับ แต่สิ่งที่ผมประทับใจท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วคือท่านเป็นคนไม่แสดงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในยามที่ไม่จะเป็นต้องแสดงปกติเนี่ยท่านจะพูดคําว่าหรือคะจะเอาอย่างไรก็เอาสองคำนี้แหละครับแต่ยามใดที่ต้องแสดงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวซึ่งเราเป็นคนไม่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพราะเกรงใจแต่ถ้าไม่เกรงใจนะครับ ท่านแสดงไปเลยว่าเป็นอย่างนี้วันนั้นท่านพูดกลางวงประชุมว่าไม่ต้องอ้อมค้อมพูดกันตรงๆดีกว่าคุณจะเอาอยังไงกันแน่ไอ้คําพูดแบบนี้แหละครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยนะครับผมเองก็ตกใจอกสั่นขวนแขวนไปเลยแต่นี่คือ l e a เดอร์ชินี่คือส่วนหนึ่งในหนังสือซึ่งอาจารย์วิษณุได้บรรยายถึงความเป็นคุณหญิงพจมาเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะบอกว่าอาจารย์วิษณุกับครอบครัวชินวัต ไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันก็คงไม่ผิดอะไรนักนะครับการกลับเข้ามาทํางานในทำเนียบรัฐบาลในตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอื่นเลยนอกจากการขับเคลื่อนง,งานด้านกฎหมายโดยเฉพาะในมิติกฎหมายมหาชนด้านเศรษฐกิจซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนที่รู้แบบชั้นอ๋องที่พอจะเป็นหลังพิงสําหรับงานใหญ่ะระดับรัฐบาลแทบจะนับหัวได้เลยนะครับ ปัจจุบันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีคนที่ถูกเรียกว่าเป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาลเลยแม้แต่คนเดียวทําให้เวลาที่รัฐบาลจะทําอะไรก็แล้วแต่มันดูและจะติดขัดไปหมดน,น,นะครับตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือกรณีของแหล่งเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการดิจิทัลวัลเล็ซึ่งจุดถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับว่าจะใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผ่านพระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐ ปีพุทธศักราช2,561เนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้ครับหรือแม้แต่การทำงานร่วมกับสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎิกาซึ่งจําเป็นต้องใช้คนที่พูดคุยภาษาเดียวกันมาเป็นโซ่ข้อกลางเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยทํางานแล้วก็เดินหน้าไปได้โดยที่ไม่ต้องไประแวงว่าทําอะไรไปแล้วจะเสี่ยงกับการผิดกฎหมายหรือไม่ด้วยเหตุผลที่ว่ามานีแหละครับ ทำให้อาจารย์วิสนุซึ่งอยู่ในวัยเกษียณแล้วเกษียณอีกต้องถูกขอแรงให้มาทำงานกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งส่วนจะนำพารัฐบาลไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่เนี่ยอนาคตจะเป็นผู้ให้คำตอบเรื่องนี้นะครับ